ครูคือแม่พิมพ์สอนเด็กน้อยตาดำๆยึดมั่นในศีลธรรมเป็นผู้นำทางการศึกษาชีวิตส่วนใหญ่ครูคือผู้ให้ตลอดเวลาลูกศิษย์ได้ดีมีหน้าก็ถือว่าเป็นสุขล้ำครูคือเรือจ้างดังแสงเทียนทุ่มเทด้วยความภาคเพียรเพื่อนักเรียนก้าวทางสายงามหนักไม่เคยบ่นกับงานสร้างคนบนกระดานดำเวลาสังคมตกต่ำมีคนประณามว่าเป็นเพราะครูเด็กขาดความรู้เพราะครูสอนเด็กไม่ดีเรียนจบปริญญาตรีทุกวันนี้ยังเป็นคนโง่ที่ออกมาด่าลืมคิดไปว่าได้ดีเพราะครูฟังแล้วมันน่าอดสูรู้ไหมครูเจ็บปวดแค่ไหนครูคือผู้ให้จนดูกลายเป็นผู้แพ้ก้มหน้าให้เขารังแกไม่ได้อ่อนแอแต่ก็ร้องไห้กลืนคำสิทธาท่องปาจิราด้วยความน้อยใจวันนี้ชีวิตเรือพายเหมือนถูกทำลายอยู่กลางกระแส